ราชวังเชิญบรุนนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปไหนบ้างทัวร์พระราชวังนะคะสวยงามมากถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาถ้ามาที่ออสเตรียนะคะเป็นพระราชวังติดตามกันนะคะตั้งสามศตวรรษมาเนี่ยนะค่ะแล้วเราก็เข้ามาในเขตของพระราชวังแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮัมบุร์กนะคะด้านข้างนี้จะเป็นส่วนของสวนข้างพระราชวังนะคะนี่จะเป็นภายในสวนนะคะถ้าเป็นหน้าที่ดอกออกเนี่ยผมสวยมากเพราะดอกก็เป็นสีม่วงนะคะพระราชวังเชิญบรุนตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโยเซฟที่1และเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮัมบุร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13ถึง20พระราชวังเป็นศิลปะแบบโรโคโคตัวพระราชวังเป็นตึก3ชั้นทาสีเหลืองประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้องและเปิดให้เข้าชมได้เพียง40ห้องพระราชวังแห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1996ด้วยค่ะขณะนี้เราอยู่กลางกรุงเวียนนานะคะที่เห็นนี้คือที่ว่าการอำเภอนะคะการอำเภอนะคะวันนี้เรามาเดินเล่นที่กลางกรุงเวียนนานะคะวันนี้เราจะมากินไส้กรอกเวียนนาไส้กรอกออสเตรียกันนะคะเอาสไปซี่สองอันไหมถ้ามาที่นี่ต้องมากินไส้กรอกนะคะมีอะไรไหม
ีมันมีไส้กรอกออสเตรียนะคะมาแล้วต้องมาทานนะคะตอนนี้เรามาถึงเวียนนาแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ทานไส้กรอกเวียนนานะคะเป็นสโมกค่ะแล้วมีชีสด้วยมีชีสอยู่ข้างในด้วยค่ะชีสทะลักทะลักออกมาเลยค่ะโอ้ค่ะและนี่คือส่วนหนึ่งจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะทริปหน้าปลายฟ้าจะพาไปชิมพาไปเที่ยวที่ไหนอีกโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้ารักปลายฟ้าอย่าลืมกดติดตามเพจ Easy Easy ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ